รักเมียต้องยอมเมียเพราะว่าเมียไม่ยอมใครรักเมียต้องเข้าใจไม่มีใครใหญ่กว่าเมียรักเมียอย่าเถียงเมียคำพูดเมียใหญ่กว่าใครLove
สิ่งที่อยากบอกเขามากที่สุดนะคะก็คือเป็นห่วงเขาเรื่องสุขภาพทุกคนจะเห็นแต่เวลาที่โบวาไปนู่นไปนี่ไปนั่นแต่ทุกคนไม่เคยเห็นเวลาที่โบวาทำงานทุกคนจะมองว่างานของโบวาเนี่ยมันสบายมากแต่เราคือคนที่เห็นว่าเขาทำงานหนักมากในขณะที่หลายคนหลับโบวาเป็นคนที่ยังทำงานอยู่นอนตีห้าหกโมงเช้าให้เราเห็นทุกวันอยากให้เขารักษาสุขภาพแล้วก็อยู่กันแบบนี้ไปนานๆอีกข้อหนึ่งที่ประทับใจที่สุดเขาเป็นคนที่ดูแลเราดีมากเมื่อก่อนพอเราเรียนจบเราก็ไปทำงานที่กรุงเทพโบวาก็อยู่บางแสนเรามีเวลาเจอกันแค่เฉพาะวันเสาร์เขาก็นั่งรถมาหาเราเพื่อมากินข้าวแล้ว5 โมงเย็นเขาก็นั่งรถกลับเพื่อไปทำงานเขาดูแลเราดีมากถ้าเขามีเวลาเขาก็จะให้เวลากับเราเต็มที่แต่ถ้าเขาไม่มีเวลาเขาก็ไม่ให้เวลาสิ่งที่เราทำก็คือต้องเข้าใจเขาบางครั้งเราก็งี่เง่าตามภาษาของผู้หญิงทั่วไปอยากไปเที่ยวอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นเราก็บ่นกับเขาเสมอเขาก็จะบอกว่ารอก่อนนะอดทนนะอีกแป๊บนึงนะเขาก็จะบอกอย่างนี้เสมอเราก็รอแล้วก็อยู่แบบนี้แหละเนาะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณปุ้ยนะครับที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะครับตั้งแต่จีบกันใหม่ๆเป็นเด็กคาโบโลคนหนึ่งนะครับขอบคุณที่ไม่อายเวลาซ้อนเทน่านะครับเสียงดังๆแว้นๆควันขาวๆนะครับขอบคุณที่ไม่อายครับเวลารถพังก็ซ้อนจักรยานไปทำงานกันนะครับขอบคุณที่นั่งแจ๋วแหววครับอีแก่ยังไม่อายนะครับรถดับข้างทางก็จะเป็นคนเข็นให้ผมอีกนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมกับปุ้ยก็จะแต่งงานกันมาหลายปีแล้วครับแต่ด้วยภาระนะครับด้วยความที่ไม่พร้อมต่างๆครับทำให้มันผัดไปนะครับในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาปุ้ยจะไม่เคยได้ของขวัญอะไรจากผมเลยนะครับไม่ว่าจะเทศกาลไหนๆนะครับก็จะมีแค่คำอวยพรนะครับแล้วก็บอกว่าอดทนรออีกหน่อยนะอดทนรออีกหน่อยนะนะครับก็แต่ปุ้ยก็น่ารักครับอยู่กับผมมาตลอดนะครับปุ้ยจะเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งเพื่อนคู่คิดนะครับไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจจะเรื่องชีวิตปุ้ยก็จะคอยให้คำปรึกษาคอยเบรกแต่ก็จะไม่ห้ามนะครับผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนฉุกระหุกนะครับทำอะไรก็จะมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับปุ้ยก็จะคอยเบรกเขาบอกว่าผู้ชายที่จะยิ่งใหญ่ได้ต้องมีผู้หญิงอยู่ข้างหลังเสมอผมว่าวันนี้ผมมีปุ้ยอยู่ข้างหลังน่าจะยิ่งใหญ่ต่อไปครับ